ชมทุกท่านด้วยผมก็กลับจู่ผมในหมอรับการจัดการเกมลือชนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกม Black Mesa ใน Chapter ที่2กันแล้วนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำความชิบหายไว้วอดให้กับโรงงาน Black Mesa เพราะฉะนั้นเราก็หนีกันดีกว่าครับผมผมไม่รู้ผมไม่เห็นครับผมมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ยู้ครับผมไม่ยู้เปิดครับผมไปแล้วกลับบ้านกันดีกว่า นะครับก็โอเคไปมันกันต่อเลยนะครับผมว้าเฮ้ยเอ้าโอ้เวแล้วไงคุณตำรวจคุณบันดี้จะเป็นอะไรนะตื่นขึ้นมาดูหน้าเขาซะก่อนหน้าโอ้โหตาเหลือกเลยครับผมเขาคงจะไม่ฟื้นแล้วล่ะคุณหมอผมว่าคุณด็อกเตอร์จะไปครับโอเคครับเดี๋ยวผมช่วยครับผมตื่นตื่นโอ้ยมึงตื่นไม่ตื่นครับผมโอเคครับไปก่อนนะครับโอ้โหเฮ้โอ้ไฟลวกอีกกดตัว F เพื่อเปิดไฟฉายนะครับปกติแบกของครับยกของอ่ะไปขวางทางไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเว้ยกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเวลาลาพักร้อนแล้วโอเคสวัสดีครับผมนั่งทำอะไรครับฟังนะนั่นแหละครับอันนี้ก็โหลใส่เขาเรียกว่าอะไรฮะเฮดแคปโอ้โหสบคนตายเพียบเลยนะครับนี่ข้างล่างไม่ครับเรียกไหมครับเฮ้ยนี่หน้าคุ้นๆนะครับผมหน้าคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นในภาค2อ่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าหน้าเหมือนใครแต่ไอ้เนี่ยคือด็อกเตอร์ในภาค2อ่ะแต่ไอ้เนี่ยก็จำชื่อไม่ได้อ่ะแต่หน้าเอ้ยอะไรอ่ะโอ้เฮดแครบมาแล้วเฮดแครบอุ๊ยน่ารักโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมจำได้ว่าภาค2ไอ้เนี่ยมันชอบคือมันเลี้ยงเฮดแครบไว้อย่าบอกนะว่ามันก็ลิงก์กันกับเหตุการณ์นี้นั่นไงโอ้โหตั้งแต่อาจารย์หมอทุยอาจารย์หมอยังหัวดำอยู่เลยนะครับผมมาภาค2ก็เลยหัวงอกแล้วนะครับก็มีความชื่นชอบในเรื่องของเฮดแครบจนเอาเฮดแครบมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับในภาค2นะครับโอ้เอาเฮ้ยเอาหมอระวังหมอโอ้ดอกก้มลงดอกอยากตายได้ไงดอกนะดูมันเรียบร้อยครับผมเละเป็นขี้ไปแล้วครับไปดีกว่าเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยโอเคตรงนี้โอ้ยตอนนี้ยังไม่มีอาวุธเลยครับผมแฉลงอยู่ไหนแฉลงอาวุธในตำนานกูอยู่ไหนฮะกอร์ดอนฟรีแมนต้องการแฉลงเย่โดนไปหน่อยนึงครับผมโอ้โหเอาเฮ้ยเร็วรีบเดี๋ยวนะมันโอ้โหมันแหลกอย่างนี้เลยครับผมพลาดเรื่องความโหดนี่ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับผมเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลนะดูทั้งเลือดทั้งอะไรนะครับผมโอ้โหมันเอาจัดหนักจัดเต็มนะครับเรื่องความโหดความสยองอะไรเงี้ยนะครับเอากดลิฟต์ครับผมลิฟต์เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยมีคนอยู่ในลิฟต์อุ้ยอย่าบอกโอเคก็เฮ้ยแต่เรายังไม่ได้แฉลงเลยอะเอรู้ว่ายังไม่รู้ดิถ้าเป็นภาคแรกมันคงได้แฉลงไปแล้วอะเออเราขอไปดูโศกนาฏกรรมหน่อยครับเฮ้ยมันแฉลงมันไม่มีเหรอวะนี่คงไม่มีอะไรแล้วอะไปเราขึ้นไปเลยดีกว่าไม่มีแฉลงไม่มีอะไรเลยครับผมเราจะไปสู้อะไรได้ครับไม่แน่ใจมันอาจจะให้ทีหลังก็ได้มั้งเพราะมันไม่ได้แบบเป๊ะๆกับฮับไลท์ภาคแรกสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับคุณตำรวจโอ้โหชื่ออะไรเอ่ยครับผมด่ากูอะเอาถังขยะไปแดกไปโอเคกด E ให้เขาตามมา มาครับคนนี้ผมไม่รู้ชื่ออะไรนะไม่รู้ชื่อบันนี่ไหมเอ้ยดูสิครับว่าคุณตำรวจของเราจะสามารถรอดไปจากดงซอมบี้ได้หรือไม่นะครับมาดูความฉลาดของ AI กันครับแล้วมึงไม่ยิงล่ะครับมึงเอาปืนไปจ่อมันเพื่ออะไรเออมึงยิงไปสิมึงแบบพอระยะประชิดแล้วมันไม่ยิงผมไม่เข้าใจนะครับไม่คือไม่คิดจะถอยด้วยนะครับผมใครเขาจ้างมึงเออดูใครเขาจ้างมึงมาเป็นรปภ.วะใครเขาจ้างมึงมาเป็น security กูอยากรู้ดูเอาโอ้ยสนุกต้องรอดโอ้โหคือกูต้องล่อมันกูต้องรับแทนวิชิบหายอะไรแฟร์ครับผมอุ้ยเดี๋ยวถ้าอ๋อโอเคติดไฟแล้วแล้วก็ยังไงต่อครับเคลียร์ครับแล้วออนใหม่เย้โอ้ยเดี๋ยว
นี่แน่โอ้โหเอาเลยยิงเลยยิงเลยซ้ำๆเร็วๆๆๆซ้ำๆๆยิงต้องอย่างงั้นครับผมสุดยอดมากเฮ้ยมันยังมีอีกตัวมันยังมีอีกตัวเออยิงไปยิงไปยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยถึงกับลุกถึงกับขึ้นบนเก้าอี้กันเลยทีเดียวนะครับผมไปนั่นไงไอ้ห่ากูด้วงจะไม่โดนไฟเลยนะสุดท้ายมันก็โดนอยู่ดีโอเคครับเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดไอ้ห่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาช่วยช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่เนี่ยโอ้โหแหลกเลยครับเอาถังขยะตีแม่งโยนถังขยะใส่โยนถังโอ้โหมันมีตีกลับมีสะท้อนดาเมจไอ้ชิบหายซอมบี้อะไรวะสะท้อนดาเมจกูด้วยมาเร็วเร็วเร็วอันนี้ไอโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรทำอะไรฮะจะตีใส่กูจะตีใส่กูเหรอจะตีใส่กูเหรอโอเคครับนี่คือความวินาศสันตโลของแบ็กเมซ่าปัจจุบันนี้เอาแล้วเอาแล้วอยากกลับบ้านครับผมอยากกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าอะไรนี่ไม่ไรโอ้อะไรเบียนแก็บกูยังไม่ได้อาวุธเลยเฮ้ยยังไม่มีอาวุธเลยนะไอ้ห่าแฉลงก็ไม่มีเมื่อไหร่มันจะได้อันนี้ถ้าเป็นภาคแรกนะฮะมันจะมีด็อกเตอร์อ้าวเฮ้ยไม่ใช่ด็อกเตอร์เฮ้ยแต่เป็นคุณยามที่มาต้อนรับเราโอเคโอเคตามนั้นครับผมนั่นที่บอกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดอ่ะมันไม่ได้แบบอ้าวทำอะไรอ่ะอ๋อขอความช่วยเหลือโอเคอย่างน้อยเราจะได้มีพวกเพื่อนมาช่วยอะไรงี้บ้างนะครับโอเคเราไปตามทางกันต่อเลยดีกว่านะครับให้เขาแจ้งให้คนอื่นมาช่วยโอ้โหแบบความเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วมันละมึงมันละมึงมีแฉลงแล้วกูทำอะไรก็ได้สู้เว้ยโอ้โหผมนึกว่ามันจะไม่ให้แล้วไอ้แฉลงเนี่ยผมเพิ่งมาให้ตอนนี้อ่ะอุ้ยเฟรมเรทลุหวบเลยอ่ะไอ้ห่าอ๋อเข้าทางนี้เวลามีฉากเอฟเฟคหรือระเบิดอะไรเงี้ยมันตกหวบเลยพวกเฟรมเรทโอ้ยติดเลยเอาดีครับสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ข้างหลังมือครับข้างหลังคุณนะครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับโดนดูดสมองไปแล้วเรียบร้อยซอมบี้ตัวต่อไปนะครับโอเคอ้าวมันก็ยังมีความคล้ายในภาคแรกในบางเรื่องครับอ่ะมึงสุขสันต์มากใช่ไหมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยอ่ะไม่ไปเกียมไปใช่มึงสนุกนักดูจอฟ้ามันอาจจะมีหน่วงๆนิดนึงนะครับผมในฉากที่มันมีเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้เอ้ยนั่งทำอะไรนั่งทำอะไรชิวเลยนะมึงคุณบันนี่คุณตำรวจครับผมขอก่อนครับผมอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวผมฮิวก่อนครับผมคุณตำรวจค่อยฮิวทีหลังครับเรียบร้อยครับผมฮิวหมดแล้วครับอ้าวตายเลยว้าแย่จังแหมจะรีบร้อนจะรีบตายไปไหนคุณตำรวจปะโถเอ้ยโอเคบอกเลยว่าจัดกันยาวๆเฮ้ยเอาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวทำไมไม่คุ้นเอ้ยอ้าวซอมบี้นี่ว่าว่าไงร้อนแรงสิร้อนแรงสิมึงร้อนแรงสิมึงฮะ เรียบร้อยสถานที่มันแปลกตาจนผมจำแทบไม่ได้เลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอสำรวจแป๊บนึงเผื่อมันจะมีปืนมีอะไรบ้างนะครับแฉลงอย่างเดียวคงไม่น่ารอดนะอันนี้สำนักงานครับผมโอ้เหมือนจะโดนแช่แข็งไปหมดแล้วนะฮะมีของโอ้มีเกราะครับผมขอเกราะหน่อยโอเคเอ้ยข้างบนก็มีเรียบร้อยครับพร้อมบวกครับผมอ่ะไปทางนู้นกันดีกว่าโอเคผมจะไม่แบบไร้สาระเลยมากผมจะพยายามจะแบบทำเวลานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้แบบไม่เสียเวลาดูกันให้มันสนุกไปนะครับแบบนอนสต็อปกันเลยทีเดียวนะครับผมขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ครับผมลงดีกว่าครับมีเกราะครับผมเก็บอุ้ยอ้าวเดี๋ยวนะเราจะขึ้นไงอ่ะอุ้ยจะบอกว่าลิฟต์ตกลิฟต์ตกอ้าวโอเคครับมีน้ำมารองรับอ้าวอุ้ยจมน้ำที่ไหนอ๋อเดี๋ยวนะที่ไหนวะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ผมจำไม่ได้เลยอะไรคืออะไรนะครับเฮ้ยอ้าวเอายังไงครับผมไม่มีปืนก็ตีด้วยแฉลงเนี่ยแหละแฉลงนี่คือแรงที่สุดแล้วครับผมอาวุธทุกอย่างนะครับผมโอเคไปกันเถอะ
มันทำให้นึกถึงตอนที่ผมเล่นภาคแรกไม่มีผิดเลยนะครับเอ้าเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ยคุณพี่ครับคุณพี่ครับอุ้ยโอ้โอ้โอเคว้ายลูกตาครับผมมีลูกตาด้วยเอาลูกตามันกลับไปกูหลอนโดนบันไดทับหัวตายนะครับอันนาดไปไหมโอเคอันนี้ผมเริ่มเก็ตละผมเริ่มพอจะคุ้นเคยอ้าวเฮ้ยทำไมมาเร็วจังไอตัวเนี้ยเอามึงเอาถังไปแดกก่อนจะได้เปิดทางเราฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้แดกครับจีแมนจีนี่เหมือนเป็นตัวในภาค2นะครับมันไม่ใช่ตัวในภาคแรกจะหน้าตาอีกแบบนึงว่าภาค2ก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้เป็นภาค2เฮ้ยอยากได้ปืนนะไม่อยากให้แฉลงอย่างเดียวแล้วว่าปืนแบบสะใจกว่าอะไรเงี้ยยิงปั๊บมันพยาค่ะเดี๋ยวไปฮิวก่อนนะครับผมเฮ้ยดูดิมันมีความแบบทันสมัยมากอะปรับให้มันดูใหม่ขึ้นโอเคหวังว่าเราคงจะเจออาวุธปืนเร็วๆนี้ไม่ได้แดกเฮดแคปเหรอเฮดแคปก็มาดิครับถึงแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแต่ความแบบกลิ่นไอมันยังเหมือนเดิมนะกลิ่นไอมันยังเป็นความภาคแรกอยู่เพราะฉะนั้นไม่งงนะครับถึงถ้าเคยเล่นภาคหนึ่งยังไงเล่นแบ็กเมซ่าไม่งงแน่นอนอันนี้ในความคิดผมนะอ้าวสวัสดีครับพี่ Thank God มันจะให้เราอ่ะพายเนี่ยไปเปิดประตู Excelsior ที่มันจะมีอาวุธหรืออะไรสักที่มันจะมีอาวุธเนี่ยแหละครับผมซึ่งมันต้องใช้รหัสจากไอ้ด็อกเตอร์เท่านั้นครับผมโอเคอันนี้ก็เหมือนภาคแรกเลยครับผมพาด็อกเตอร์มาตรงนี้ให้มันเอ้ยอะไรว้าวเหม็นนวลนะครับแป๊บนึงอย่าเพิ่งอะไรมากมายครับผมผมขอใช้สมาธิในการเปิดวาล์วก่อนโอเคไอ้เหี้ยเหี้ยโอ้โหจัมสแกร์กูด้วยโอเคครับนี่ไงถ้าเป็นในนี้มันต้องให้พวกรปภ.หรือไม่ก็คนในแบ็คเมซ่าหรือด็อกเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมมาเปิดเท่านั้นนะครับเราเป็นสามัญชนคงเปิดไม่ได้นะครับโดยที่เราก็เป็นพนักงานเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้อันนี้ก็มีศพของคุณตำรวจนะโอเวอร์เดย์โอ้โอ้โหปืนพึ่งมาโอ้แต่เป็นภาคแรกมาได้ตั้งนานแล้วนะแล้วก็ได้ทั้งระเบิดมาด้วยนะครับโอเคดูทันสมัยมากเลยโอเคงั้นผมไปก่อนนะครับคุณพี่ดูแลตัวเองด้วยนะครับเราจะไปไหนวะเอ้ยเราเปิดเราปิดตรงนี้ได้ตรงไหนวะเดี๋ยวนะขอโทษความจำนิดนึงพอดีลืมไอ้นี่มันไม่เปิดเนี่ยคือยังไงเราต้องไปหมุนใหม่หรอเอาขึ้นไปดูกันครับผมโอ้ให้ตายสิว่าจะแบบไม่เสียเวลาแล้วนะสุดท้ายก็เสียเวลาอีกอ้าวยังมีตรงนี้อีกโอ้ my gosh ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยต้องเข้าใจว่าผมอุ้ยต้องเข้าใจว่าผมไม่ค่อยได้เล่นภาคแบ็กเมซ่าเลยและแถมเล่นไม่จบด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ผมจะเล่นไม่เคยอาจจะมีติดบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้นี่ไงปะโถไม่ได้เสียเวลาหยุดได้ไปอันนี้เข้าประตูนี้รีบครับโอ้ยโอ้ยเฮียกูไม่น่ารีบเลยรู้ว่ารู้ผลของการรีบมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเอ้ยโอ้โหโอ้โหเอาจริงดิฮะเอางั้นเลยเหรอครับกระสุนมีน้อยเก็บกระสุนไว้ในยามจำเป็นดีกว่านะครับผมว่าเรื่องระบบปืนมันคงจะจำเป็นถ้ามันมีไอ้เจ้าโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมึงยิงทะลุได้ด้วยมึงยิงลำแสงทะลุได้ด้วยเหรออะไรอ่ะขี้โกงมากเลยท่านผู้ชมฮะเป็นไปไม่ได้ปกติมันไม่ยิงทะลุนะโอเคก็ตอนนี้ไอ้พวกเอเลี่ยนเริ่มมาแล้วครับที่มันยิงลำแสงได้นะครับสวัสดีครับผมเองครับเฮ้ยไม่ได้ตกใจแล้วกูตกใจเสียงมึงเลยด็อกเตอร์อันนี้เราก็ต้องลงไปอ้าวเจอแขกไม่ได้รับเชิญแขกไม่ได้รับเชิญลงไปครับผมมาจากไหนก็ลงไปเถอะโอเครู้สึกว่าแบ็คเมซ่านี่มันจะจัดไอ้ตัวลิ้นยาวมาก่อนเลยนะเนี่ยเป็นอุปสรรคมากๆเลยไปซะเฮ้ยเชี่ยมาแล้วเดี๋ยวเปิดนะเปิดน้ำเร็วซอมบี้มันจะได้ไม่ทำอะไรเราเร็วดี
เอ๊ะทำไมเงียบทำไมมันเงียบโอ้โหหมุนนานอ๋อได้ละอ้าวเดี๋ยวทำไมซอมบี้ตายอ่ะอย่าบอกว่าโดนไอ้เหี้ยนี่แดกซอมบี้โดนในลิ้นยาวแดกอ่ะแล้วถ้าน้ำท่วมไอ้พวกนี้มันจะตายไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคมันคงจะไม่ตายแล้วครับเพราะว่ามันยังแดกถังได้อยู่เลยครับผมเฮ้ยเฟิร์สเอดโอ้ยเยี่ยมเลย Here we go นะครับผมพยายามจะทำให้คลิปนี้มันไม่ยืดเยื้อเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นผมอะไรที่มันแบบนะที่มันเล็กๆน้อยๆก็อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายนะครับเอาเฉพาะจุดที่มันสำคัญมากกว่าโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวอะไรข้างบนอะไรข้างบนก็มีทางเหรอเฮ้ยทางไปนี่ว่าจัดไปครับผมขอบคุณครับที่บอกทางครับผมเฮดแคปชี้ทางเข้าครับอื้อดีเลยเอ๊ะมันต้องให้เราไปกดตรงนั้นไม่ใช่เหรอถ้าภาคแรกอ่ะไม่รู้ครับผมมันอาจจะเป็นห้องเอาไว้นี่ป่ะเก็บของเก็บอาวุธอะไรเงี้ยนะนี่นะครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของเกมฮับไลท์ก็คือการมุดช่องแอร์นะครับผมเข้าช่องแอร์นะฮะช่องแอร์ในตำนานโอเคเอออะไรกูเข้าช่องแอร์อย่างเดียวครับผมนะไม่มีอะไรทำวันๆกับมุดแต่ช่องแอร์นี่แหละครับผมนี่ไงได้กระสุนอุ้ยเชี่ยตกใจหมดนึกว่ามีชีวิตเฮดแคปเข้ามาทำเดี๋ยวนะลูกใครเนี่ยกดระบบให้นุ่นเปิดใช่ไหมผมว่านะอ๋อโอเคทางลัดมาพอดีเลยผมว่าน่าจะใช่แหละเปิดให้ตรงนี้มันไปได้เย้เบยไปกันดีกว่านะครับหลังจากนั้นก็จะมีเฮดแคปจำนวนนับล้านตัวนะฮะกระโดดลงมานั่นไงมีความปิดนั่นลงไปลงไปคือเราต้องหาจุดดีๆครับผมไม่เฮดแคปมันมาโดนตัวเราได้เชี่ยแล้วตายอยู่โอเคผมได้จุดปั๊มแล้วได้มันจะได้ลงมาเรื่อยๆเออข้างหน้าอะไรเนี่ยข้างหน้าเหมือนไฟฟ้าเชี่ยเอ้ยถ้าเราล่วงไปเราก็ตายเฮ้ยไม่ได้แดกครับผมนี่ได้จุดดีว่ะแจ๋วเลยโอเคโอ้ยเย้บอยลงไปซะพวกมึงโอ้โหดูดมากันเยอะมากเลยหลบครับหลบล่าผ่านหัวไปหมดเลยครับผมเย้มันเป็นสุดใกล้ถึงแล้วครับผมเดี๋ยวตรงนี้ลงได้ตรงไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ๋อมันลงนี่เหรออะไรเนี่ยเข้าได้ไหมเอาเข้าได้เฉยเลยอันนี้คืออะไรอ๋อข้างบนอุ้ยแจ๋วเลยเออดีแล้วที่มาตรงเนี้ยถ้าไปสังเกตก็น่าจะไม่รู้ได้กระสุนพร้อมบวกครับผมเพิ่มก่อให้อีกตั้งหากครับมันต้องอย่างนี้สิชาร์เจอร์เรียบร้อยห้องควบคุมคราวนี้ห้องควบคุมภาคแรกไม่รู้มีป่ะไอ้ตรงบริเวณเนี้ยน่าจะไม่มีมั้งเพราะผมไม่เคยแวะโอเคตรงนี้เราก็โดดลงตรงกล่องเลยไอ้แซดกูจะลงตรงกล่องไอ้โคมไฟเฮงซวยบ้าบอโอเคเราก็อุ้ยมีเฟิร์สเอดสำคัญครับผมถ้าเราไม่เอาเฟิร์สเอดเดี๋ยวเราอาจจะตายได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่ามันก็อันตรายสมควรอันนี้ผมเล่นระดับปานกลางนะผมลืมบอกมันแต่พาร์ทแรกผมเล่นระดับปานกลางโอเคตายยังครับผมโอเคครับตายแล้วครับได้กระสุนอู้เป็นร้อยครับผมเฮ้ยโอ้ยโอ้เฮ้ยเกือบไปแล้วผมลืมไปเลยเนี่ยว่าตรงนี้มันจะมีระเบิดทำให้ทางพังนะถ้าเป็นถ้าภาคแรกนี้ผมยังพอนี่ได้อยู่แต่เอ้ยหวาดเสียวอ้าวอะไรอ๋อท่อร่วงครับผมหวาดเสียวมากครับตะกี้นี้เกือบไปแล้วครับแหมถ้าผมไม่ฉุกคิดสักนิดนึงแล้วก็ร่วงไปพร้อมกับพวกมันแล้วครับโอเคเราต้องใช้สติและสมาธิแล้วก็มุดช่องแอร์กันต่อครับผมนะอย่างที่บอกวันไม่ทำอะไรเอาแต่มุดช่องแอร์อย่างเดียวครับผมข้างล่างนี้อย่าพึ่งลงครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนนะครับผมตามสเต็ปครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดูสิมีของอะไรหรือเปล่าเอ้ยเอาเปิดได้เอ๊ะเดี๋ยวเอาแล้วตรงนู้นมันจะไปไหนเอ๊ะยังไงครับทางไปมันมีใหม่มาหรือยังไงวะเนี่ยโอ้โหตรงนี้กูจำได้เลยมือแตกไปมึงโอเคเคลียร์ทางถ้าเห็นถังน้ำมันเมื่อไหร่ก็จัดครับผมเดี๋ยวตรงนู้นมันอะไรอ่ะทางลงใหม่เหรอมันก็
ไม่ใช่ทางลงใหม่นี่หว่าเดี๋ยวบอกให้มาเก็บของเฉยฮัลโหลนี่แน่เลยผมว่าแล้วโอเคโอ้ตอนนี้ตันแล้วครับผมนะเราต้องไปฝั่งนู้นซึ่งเราก็ต้องมุดไอ้ตรงช่องน้ำนั้นโอเคเดี๋ยวเราลงน้ำแล้วจุ๋มไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอ้ลงทางลงทางเดี๋ยวเรามาตรงไหนตรงนี้ดิเอาตรงเดี๋ยวนะตรงไหนวะไอ้ชิบหายก็ลงทางละเดี๋ยวนะมีสะพานที่ไต่ก็ไม่บอกนี่ชอบให้หลงลืมๆสวัสดีครับผมตายหากันหมดละแล้วเราก็จะได้เข้าประตูตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปต่อนะถ้าเกิดเคยเล่นภาคไอ้ฮาร์ปไลท์ภาคแรกมายังไงมันก็ผ่านได้ฉลุยครับผมยังไงมันก็ไม่ยากเท่าที่ควรนะนี่ผมบอกนะครับตรงนี้ผมถึงสามารถไปเร็วได้โอ้โหตรงนี้ผมจำได้เลยตรงนี้ผมตายบ่อยมากตอนผมเล่นฮาร์ปไลท์ภาคแรกล่วงโคตรบ่อยอ่ะคือแบบมันต้องกะดีๆอ่ะเขาได้ไหมฮัลโหลเขาได้ป่ะเขาไม่ได้จ้าเนี่ยคือแบบมันเป็นทางที่เวลากระโดดอ่ะคุณต้องจับจุดดีๆมันจะมีการเอียงตามแรงโลจิกของมันโอเคเราต้องโอ้โหคือกูพูดไปทางขาดคำไงนะครับว่ากูจะล่วงสุดท้ายกูล่วงจริงๆครับเอ้ยว่าจะไม่มาตายอะไรกับตรงจุดที่เราเคยตายมาก่อนในภาคแรกแล้วนะไม่แหมว่าจะทำอยู่โคตรลุ้นเลยตรงเนี้ยถ้าเป็นภาคแรกกว่าจะผ่านได้โคตรนานนะฮะเอาละมาโผล่ที่ไหนตรงลิฟต์แน่เลยเฮ้ยหมาก็หมาเหอะหมาเอเลี่ยนใช่ไหมตรงลิฟต์หรือเปล่าเอ้าไหนวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวโอ้ทำไมงงวะเอามาดิเอ้ามันยืนนิ่งอ่ะเอาอะไรเอาโอ้ไม่ได้แดงหรอกนี่ไงลิฟต์จริงด้วยเพราะคือมันเปลี่ยนสถานที่แบบจนรูปแบบใหม่เอาง่ายๆอ่ะเป็นซะผมงงเลยอ่ะผมแบบมันไม่ค่อยจะเป๊ะกับภาคแรกสักเท่าไหร่หรอกนะเปิดครับผมไอ้ตรงนี้โอเคครับผมก็จบกันไปสำหรับชัปเตอร์ที่2นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ต่อกันในชัปเตอร์ที่3ในพาร์ทหน้ากันได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำโปรเจกต์แบ็กเมซ่าต่อไปให้จนจบนะครับผมยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ